ลัยฉีเศร้าเฉียนดาราดังฮ่องกงแห่งกระบี่ไร้เทียมทานจากไปในวัย73ปีบันเทิงวันที่15กันยายน2567 18:32 น.อาลัยฉีเศร้าเฉียนดาราดังฮ่องกงแห่งกระบี่ไร้เทียมทานจากไปในวัย73ปีโดยเสียชีวิตเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาด้วยโรคมะเร็งหลอดอาหารวันที่15กันยายน67เพจ9กระบี่เดียวดายโพสต์อาลัยฉีเศร้าเฉียนดาราดังของฮ่องกงแห่งกระบี่ไร้เทียมทานโดยรับบทหุ้นป่วยเอี้ยงโดยระบุว่าอำลาอาลัยหุ้นป่วยเอี้ยงแห่งกระบี่ไร้เทียมทานฉีเศร้าเฉียนตามรายงานของสื่อฮ่องกงฮงคอง01และอีสเน็ตในวันนี้มีรายงานข่าวการเสียชีวิตอย่างกระทันหันของฉีเศร้าเฉียนดาราภาพยนตร์ละครโทรทัศน์กำลังภายในของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ฮ่องกงในช่วงทศวรรษ 70-80 ด้วยวัย73ปีว่ากันว่าเขาเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งหลอดอาหารในกรุงปักกิ่งเมื่อต้นเดือนนี้สื่อบางแห่งถามเทียนฉีเหวินผู้สร้างภาพยนตร์อาวุโสและเขายืนยันข่าวการเสียชีวิตของฉีเศร้าเฉียนเอริก้าฉีลูกสาวของฉีเศร้าเฉียนโพสต์เพลงของจางเซียโย You are the only legend in my life บนโซเชียลมีเดีย I love you คุณพ่อและกล่าวในการให้สัมภาษณ์กับสื่อขอบคุณสำหรับความห่วงใยฉันหวังว่าทุกคนจะให้เรามีพื้นที่เพื่อให้ครอบครัวของเราจัดการกับเรื่องนี้อัญญาประกาศคู่ฉีเหวยตงลูกชายของเขาตอบกับสื่อว่าขอบคุณสำหรับความกังวลเรากำลังจัดการเรื่องนี้กับครอบครัวฉีเศร้าเฉียนเกิดที่กวางโจวมณฑลกวางตุ้งในวันที่19ตุลาคม1950ฉีเศร้าเฉียนมีพี่สาวแท้ๆหนึ่งคนส่วนพ่อของเขาเป็นนักธุรกิจเมื่อเรียนจบชั้นมัธยมที่โรงเรียนหลิงตงเขาก็เริ่มทำงานเป็นพนักงานติดตามหนี้ของธนาคารต่างประเทศแล้วจึงย้ายไปทำงานในตลาดหลักทรัพย์ในฐานะเสมียนบัญชีรับผิดชอบในการจัดการผลิตภัณฑ์ทางการเงินช่วงนั้นฉีเศร้าเฉียนรู้สึกเบื่อหน่ายกับงานที่ทำและมีเพื่อนของเขาแนะนำให้ไปเรียนการแสดงของชอบราเดอร์ซึ่งฉีเศร้าเฉียนจบการแสดงในปี1972ฉีเศร้าเฉียนแสดงบทชาวบ้านในภาพยนตร์เรื่องแรกคือไอ้หนุ่มห้าจอมเหี้ยมหลังจากนั้นเขาก็วนเวียนแสดงภาพยนตร์ของชอบราเดอร์อีกหลายเรื่องก่อนที่จะโด่งดังไปทั่วเอเชียกับบทบาทหุ้นป่วยเอี้ยงในกระบี่ไร้เทียมทานปี1979ละครกำลังภายในตำนานวงการโทรทัศน์ฮ่องกงและไทยขอบคุณที่มาก้าวกระบี่เดียวดายนายกรัฐมนตรีอิงนัดประชุมวันที่16กันยายนตั้งศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยนั่งประธานกรรมการเองการเมืองวันที่15กันยายน2567 12:48 น.นายกรัฐมนตรีอิงนัดประชุมวันที่16กันยายนตั้งศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยบูรณาการทุกส่วนแก้วิกฤตให้รวดเร็วนั่งประธานกรรมการเองรับมืออุทกภัยถกนัดแรกที่ทำเนียบเมื่อวันที่15กันยายน67นางสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีโพสต์ข้อความผ่านแอปพลิเคชัน X ระบุว่าพรุ่งนี้วันที่16กันยายนดิฉันจะเรียกประชุมทีมงานที่ทำเนียบรัฐบาลเพื่อเตรียมจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยสปภ.คณะกรรมการอำนวยการและบริหารสถานการณ์อุทกภัยวาตภัยและดินโคลนถล่มและจัดตั้งศูนย์สนับสนุนการอำนวยการและบริหารสถานการณ์เพื่อให้ทุกภาคส่วนบูรณาการเข้ามาบริหารจัดการวิกฤตอุทกภัยครั้งนี้อย่างคล่องตัวรวดเร็วมากขึ้นค่ะเครื่องหมายสี่เหลี่ยมน้ำท่วมเครื่องหมายสี่เหลี่ยมน้ำท่วมภาคเหนือเครื่องหมายสี่เหลี่ยมน้ำท่วมเชียงรายเครื่องหมายสี่เหลี่ยมน้ำท่วมหนองคายรายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาลระบุว่าในวันที่16ก
กันยายนนี้นางสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีจะเรียกประชุมทุกหน่วยงานเพื่อเตรียมรับมือและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมพร้อมตั้งศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยโดยจะมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมา2ชุดคือ 1. การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยสปภ.และ 2. คณะกรรมการอำนวยการและบริหารสถานการณ์อุทกภัยวาตภัยและดินโคลนถล่มและจัดตั้งศูนย์สนับสนุนการอำนวยการและบริหารสถานการณ์โดยมีองค์ประกอบนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นรองประธานกรรมการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นรองประธานกรรมการรายงานข่าวแจ้งว่าคณะกรรมการประกอบด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเลขาธิการนายกรัฐมนตรีปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติปลัดกระทรวงคมนาคมปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมปลัดกระทรวงมหาดไทยอธิบดีกรมชลประทานอธิบดีกรมทรัพยากรธรณีอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาผู้บัญชาการทหารสูงสุดผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารบกผู้อำนวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาตินายทยันเมืองสงผู้อำนวยการสำนักประยุกต์และบริหารภูมิสารสนเทศสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศองค์การมหาชนขณะที่อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรรมการและเลขานุการและรองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการทั้งนี้จะมีการเรียกประชุมทุกหน่วยงานเพื่อบูรณาการการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยทุกพื้นที่ของประเทศนัดแรกในวันที่16กันยายนนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลโดยคณะกรรมการทั้งหมดจะมีการประชุมร่วมแบบบูรณาการเพื่อสั่งการให้เร่งดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยและเร่งแก้ไขปัญหาผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเกรซ พัสิตาสวมบทม่านทองท้าทายได้พลิกคาแรคเตอร์ละครวันที่12กันยายน2567 14:56 น.เกรซ พัสิตาเผยเบื้องหลังละครมรกตสีรุ้งแนวแอคชั่นผจญภัยสนุกบทม่านทองท้าทายได้พลิกคาแรคเตอร์อีกครั้งตั้งใจถ่ายทอดเต็มที่นอกจากจะได้เห็นบทบาทฟาดแรงของเกรซ พัสิตาอธิอนันตศักดิ์ในละครพีเรียดดราม่ารอยรักรอยบาปทุกวันจันทร์อังคารแล้วตอนนี้ในวันพุธและพฤหัสบดีนางเอกสาวคนนี้ก็มีผลงานละครแอคชั่นผจญภัยเรื่องมรกตสีรุ้งออกอากาศกับบทบาทของม่านทองหญิงสาวสูงสักที่พลัดบ้านเกิดเมืองนอนมาเป็นสาวชาวป่าและต้องต่อสู้ชีวิตสุดๆโดยเกรซเผยเบื้องหลังการทำงานละครมรกตสีรุ้งให้ฟังว่าละครเรื่องมรกตสีรุ้งต้องบอกว่าเป็นละครแอคชั่นผจญภัยที่สนุกในละครเกรซรับบทม่านทองตั้งแต่เด็กเขาเห็นแม่ถูกฆ่าตายตัวเองก็ต้องออกมาจากบ้านแล้วมาอาศัยอยู่หมู่บ้านในป่าพร้อมกับมีมงกุฎที่เป็นเหมือนมรดกของครอบครัวแต่ก็มาถูกขโมยไปอีกทำให้ต้องออกตามหาและกลายเป็นต้องมาร่วมทางกับทุกๆคนม่านทองจะต้องสู้ชีวิตพอสมควรค่ะเป็นคนไม่กลัวใครนะต่อยมาต่อยกลับเรียกว่าใช้ชีวิตแบบสมบุกสมบันแต่โดยรวมแล้วในเรื่องของการบู๊เกรซอาจจะไม่ได้บู๊หนักเหมือนเรื่องก่อนที่ผ่านมาแต่ก็จะมีบู๊บ้างรวมถึงความพิเศษของละครเรื่องนี้
คือการที่ตัวละครจะมีพลังวิเศษที่เราจะต้องใช้จินตนาการในการแสดงร่วมดังนั้นถือว่าเราได้พลิกคาแรคเตอร์ต่างไปจากละครเรื่องที่ผ่านมามากทีเดียวถือว่าเป็นบทที่ท้าทายในส่วนของเบื้องหลังการทำงานต้องบอกว่ากองนี้คึกคักสนุกมากค่ะเพราะทุกคนในกองสนิทกันดังนั้นสิ่งที่ต้องทำการบ้านหนักเลยคือเรื่องของสมาธิบางทีเข้าฉากกันเป็น10คนต้องมีสมาธิมากๆเลยเพราะเกรซเป็นคนหัวเราะง่ายเกรซอยากชวนให้ทุกคนติดตามละครนะคะมาผจญภัยมาลุ้นไปกับการแก้ไขอุปสรรคที่เข้ามาซึ่งเป็นอุปสรรคที่คาดเดาไม่ได้ต้องลุ้นไปด้วยกันกว่าจะไปเจอมรกตสีรุ้งคือมีเรื่องราวเกิดขึ้นเยอะมากเชื่อว่าแฟนละครที่ชอบการผจญภัยจะสนุกไปกับละครเรื่องนี้แน่นอนรวมถึงในละครก็มีความครบรถทั้งดราม่าแอคชั่นโรแมนติกแฟนตาซีมีคอมเมดี้ด้วยไม่อยากให้พลาดนะคะติดตามชมความสนุกได้ในละครมรกตสีรุ้งทุกวันพุธพฤหัสบดีเวลา 20:40 นทางช่อง 7HD ดูทีวีกด35สดออนไลน์ bakabu.tv และช่องทางออนไลน์ Facebook IG X TikTokYouTube CS7HD เว็บไซต์